หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารจ่าดาวเหนือตอน Find Forget มฤตยูนำวิถีผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่24บรรยากาศภายในห้องยุทธการเงียบสนิทขึ้นมาอีกครั้งไม่มีใครเอ่ยวาจาคำใดๆทั้งที่สายตาจับจ้องอยู่แต่เสนาธิการใหญ่นอสตาคุณบอกได้ไหมว่าเราผิดพลาดตรงไหนเลือกถามนักรบรับจ้างเป็นคนแรกจ่าดาวเหนืออัดบุหรี่ซีสุดท้ายก่อนขยี้ก้นลงในที่เขี่ยบุหรี่แล้วพ่นควันขโมงพร้อมกับตอบคำถามพันเอกนอร์แมนการข่าวเราบอกครับไม่จริงเรารู้ก่อนแล้วว่าเมื่อมีรถถังก็ต้องมีทหารราบควบคู่มาด้วยใช่ครับเรารู้ข้อนั้นแต่เราไม่รู้ว่า VC วางตัวไว้ที่ไหนบ้างหรือแม้แต่การเคลื่อนย้ายกำลังเข้าสู่พื้นที่การรบก็ไม่มีการตรวจสอบท่าทีของข้าศึกก่อนทำอย่างกับว่าเดินทางไปรบกับเด็กอย่างนั้นแหละโอเคข้อนี้ผมยอมรับว่าคุณพูดถูกแล้วคุณมีหนทางแก้ไขไหมไม่มีครับเคอร์เนลผมเสียใจครับจ่าดาวเหนือเน้นคำพูดคำสุดท้ายด้วยความตั้งใจด้วยฉุนจัดใช้แต่เพียงความไม่เอาไหนของทหารเราก็หาไม่แม้แต่ตัวเสนาธิการใหญ่ซึ่งเปรียบดั่งมันสมองแห่งกองทัพยังพลอยไปด้วยเรื่องจุดอ่อนหลายๆจุดภายในกองทัพเศรษฐีอเมริกันเขาเคยแจกแจงชี้ตัวอย่างให้เห็นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนบทเรียนจากของจริงความสูญเสียความหายนะมากมายหลายครั้งหรือผลล้มตายพิกลพิการนับไม่ถ้วนอเมริกันไม่เจ็บอเมริกันไม่จำCA สาวมองหน้าชายคนรักด้วยความรู้สึกเห็นใจคำพูดและการกระทำทุกอย่างที่ประจักษ์ในวันนี้นั้นล้วนหมายถึงความจริงจังจริงใจและเสียสละทางสิ้นเขาคือนักรบที่แท้จริงโดยวิญญาณและสายเลือดการเพี้ยงพล้ำหรือล้มเหลวในภารกิจของทหารลาวทำให้เขาเปิดเผยความในใจหลายสิ่งออกมาให้เห็นจนได้รู้ถึงทัศนคติที่แท้จริงต่อกองทัพต่ออาชีพยังชัดแจ้งหลายคนฟังแล้วให้รู้สึกสบายใจมากกว่าการที่เขาเอาแต่พูดโยกโยวกวนแกงยั่วให้ไข้เขวจนแยกไม่ออกว่าอันไหนพูดจริงอันไหนพูดเล่นสาวสวยเกิดความภาคภูมิอยู่ในใจจากความรักกลายเป็นความศรัทธาถึงกับเผยตัวเอื้อมมือลูบคำบนพวงแก้มของเขาส่งต่อความรู้สึกภายในผ่านปลายนิ้วเร็วงามทั้ง5ให้เขารับรู้อะไรอีกเนี่ยจะแก่สิวหรือไงนี่คือเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัวอีกอย่างหนึ่งของเขายามเมื่อสถานการณ์กำลังตึงเครียดทุกคนพบแต่ทางตันคบปัญหาไม่แตกเขามักสรรหาคำพูดแปลกๆมาให้ผู้ร่วมงานฟังเพื่อผ่อนคลายหรือเพื่อให้สมองได้รีแลกซ์เสียบ้างซึ่งมันก็ได้ผลเสมอทั้งพันเอกนอร์แมนและพันตรีโรเจอร์ถึงกับหัวเราะในขณะที่คนอื่นๆเพียงแค่ยิ้มสาวสวยไม่รู้ตัวและไม่ได้จงใจทำเรื่องโจกแต่ครั้นถูกหลายคนหัวเราะใส่จึงเกิดความขวยอายออกแรงเบาๆผลักใบหน้านั้นพร้อมสรรพยอกด้วยคำพูดตอบโต้บ้างแกะสิวเสน่ห์สาวๆจะได้ไม่หลงรักไงก็ดีออกสักครึ่งเดี๋ยวนี้ฉันเยอะจัดรับไม่หวั่นไม่ไหวไหนจะหาเองไหนจะเมียหาให้หู้มากมายจัดคิวไม่ถูกละอย่างนั้นเชียวก็งั้นสิไอ้ยังกลัวเลยว่าถ้าไอ้ตายไปแล้วเนี่ยใครเกิดอุตริเอาชีวิตไอ้ไปสร้างหนังแล้วก็แทนที่จะกลายเป็นหนังสงครามมันจะกลายเป็นหนังเอ็กซ์เพรสชิปบ้าประสาทใหญ่แล้วไอ้เนี่ยกลัวครับไม่รู้ความจริงหรือไงถึงเอาออกมาคุยอะคราวนี้ทุกคนต้องหัวเราะกากหัวเราะจริงจริงจังจังจนเสียงดังลั่นห้องคำทั้งคำพูดจ่าดาวเหนือคำทั้งใบหน้าท่าทางและคำพูดของวันนาฝ่ายชายอาจไม่คิดจริงจังกับคำที่พูดนักแต่ฝ่ายหญิงกลับทำสีหน้าเหมือนความลับส่วนตัวถูกเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังมีความเป็นมาอย่างไรนั้นชายชาตินักรบไม่เคยใส่ใจแม้การนำมาพูดต่อหน้าทัพกำนันก็มิได้ถือเป็นเรื่องเสียหายน่าอับอายตรงกันข้ามในบางครั้งหาเรื่องโจกเพื่อผ่อนคลายความเครียดความเหนื่อยไม่ได้พี่ท่านก็เล่นงัดออกมาทั้งดุลตีแผ่ให้รู้กันทุกแง่ทุกมุมด้วยซ้ำในสนามรบไม่จำเป็นต้องรักษามารยาทคุณสมบัติผู้ดีคำพูดหยาบคายสัปโดกสัปดนใครอยากพูดอะไรให้พูดไปไม่มีใครฟังไม่ได้ไม่มีใครกระดากเนียมอายไม่ต้องปิดบังซุบซิบรู้กันเพียง2คนทั้งกองร้อยกองพันพลทนาออกไปเถอะไม่มีใครว่าอะไรทั้งสิ้นแต่วันนาไม่ใช่ทหารชายจึงทำใจไม่ได้ธรรมชาติของความเป็นหญิงยังเต็มเปี่ยมตัดพ้อชายคนรักด้วยใบหน้าแดงระเรื่อก้มหน้างุดไม่กล้าสบตาใครรายการนี้ยังไม่จบเมื่อพันเอกนอร์แมนย้ำขึ้นอีกเรากับเห็นดีเห็นงามด้วยโอเคนอสตาผมขอซื้อลิขสิทธิ์ชีวิตคุณเองผมจะเอาไปสร้างหนังที่คุณว่าราคาเท่าไหร่ผมก็ไม่เกี่ยงนะแต่มีข้อแม้นิดเดียวคุณต้องแสดงเป็นพระเอกนะพระเอกหนังใหม่ทำท่าสนใจเอื้อมมือวางแปะบนไหล่วันนาแล้วออกปากชวนดีไหมวันนาเป็นนางเอกรับรองดังระเบิดเลย
สาวสวยรู้ถึงความรู้สึกของทุกคนดีว่าหนังเอ็กซ์ที่จ่าดาวเหนือพูดถึงเมื่อครั้งแรกนั้นทุกคนหมายถึงเอ็กซ์ระหว่างตนกับเขาความอายขึ้นถึงขีดสุดจนแผดเสียงออกมาดังลั่นเคอร์เนลอายแล้วผุนพันลุกจากเก้าอี้เดินไปที่มุมกาแฟในห้องทำเป็นไม่ใส่ใจต่อเสียงโหดเราะบ่นพึมพำให้ได้ยินลามกเลยไม่นานเสียงโหดเราะก็พลันเงียบลงเมื่อกลิ่งโทรศัพท์บนโต๊ะเสนาธิการใหญ่ดังขึ้นโอเคมีอะไรว่ามาเลยมั่นใจว่าต้องเป็นข่าวจากกาแล็กซีแน่เพราะสถานการณ์หลายอย่างกำลังติดพันเคอร์เนลครับผลงานชิ้นแรกปรากฏมาแล้วครับฮะไฟน์ฟอร์เกตใช่ไหมคุณวาดรายละเอียดมาเลยครับเคอร์เนลผมขอวาดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับหลังจากแบ็กเลย์ตรวจพบที่ตั้งโดยประมาณแล้วแคทไอส์1ลงไปตรวจสอบระยะต่ำตามคำสั่งของเมเจอร์คอลินอีกครั้งปรากฏว่าเป็นจริงเครื่องมือค้นหาสามารถแยกความเข้มของคลื่นแม่เหล็กระหว่างรถถังกับแร่เหล็กธรรมชาติในพื้นดินได้อย่างชัดเจนเลยครับแบ็กเลย์เลยจัดการส่งเลเซอร์ลงมาจุดนั้นก่อนแล้วให้แคทไอส์ตามซ้ำทำให้ปริมาณรังสีเลเซอร์หนาแน่นกว่าคลื่นนำวิถีอย่างอื่นลัมด้าเริ่มยิงเลยใช่ไหมใช่ครับเคอร์เนลชุดแรกก็เลยยิงไป2ลูกจรวดจับเป้าแม่นยำมากเกิดเสียงระเบิดอย่างอื่นซ้อนขึ้นทันทีทันใดเลยโอเคมีรายการเป้าหมายต่อไปไหมมีครับจากจุดลอยตัวนิ่งจุดเดิมของแลมด้าแบ็กเลย์กับแคทไอ2ช่วยกันจับเป้าหมายรถถังทางซ้าย300เมตรใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาทีแลมด้าก็ซัดด้วยแฟนฟอร์เกตเสร็จไปอีกหนึ่งเป้าหมายผลการระเบิดเหมือนเดิมทุกประการว้าวกาแล็กซี่นี่ความสำเร็จใช่ไหมใช่แล้วครับเคอร์เนลแต่คราวนี้ความสำเร็จหน3ยอดเยี่ยมกว่าหน1หน2หลายเท่าตัวผมว่า VC ต้องจดจำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปตลอดชีวิตพวกมันแน่ Fine Forget ทำยังไงก็ยิงสิครับเคอร์เนลหลังจากโดนถล่มไปแล้ว2จุดติดๆกันพินาศย่อยยับทั้งคู่หัวหน้าชุดคงช่างไม่แน่ใจว่าที่ตั้งปัจจุบันอาจถูกฝ่ายเราจับได้หรือตรวจการพบก็เลยสั่งการทางวิทยุให้ที54ทุกคันเปลี่ยนที่ตั้งใหม่คาดว่าให้ออกจากที่ตั้งจริงไปยังที่ตั้งสำรองอะไรทำนองนั้นแหละครับเฮ้ hey, ส่งวิทยุถ้างั้นเครื่องค้นหาเป้าหมายของเราก็จับได้สิก็ใช่สิครับเคอร์เนลคราวนี้แคทไอส์เลยไม่ต้องอาศัยแบ็กเลย์อีกสามารถใช้เครื่องมือของตัวเองจับคลื่นแล้วสั่งแลมด้าทำการยิงทันทีทั้งที่การสั่งการทางวิทยุยังไม่แล้วเสร็จด้วยซ้ำโอ้โหฟานฟอร์เกตนี่ร้ายกาจจริงๆเลยใช่ครับเคอร์เนลชุดนี้แคทไอส์2เครื่องทำงานพร้อมกันจับเป้าหมายคนละจุดแล้วสั่งแลมด้าคนละเครื่องทำการยิงพร้อมกันได้ผลเหมือนกันเป๊ะเลยครับโอเคแกแล็กซี่ทุกอย่างผมโอเคมากนะพอใจมากเลยว่าแต่ตอนนี้รวมทีที่4ได้กี่คันละเรานับจำนวนไม่ได้หรอครับเคอร์เนลเพราะกำหนดขนาดความกว้างของรหัสสัญญาณภาพบนจอเรดาร์ไม่ได้เนื่องจากบริเวณข้างเคียงมันมีคลื่นแม่เหล็กธรรมชาติแฝงเข้ามารบกวนนะครับทราบแต่ว่าทำลายไปแล้ว4จุดหลังจากนั้นยังเหลืออีก2จุดแต่คราวนี้ที54ติดเครื่องยนต์คาดว่ากำลังวิ่งเข้าหลบที่กำบังแห่งใหม่คราวนี้เลยทั้งรังสีแม่เหล็กรังสีอินฟราเรดความร้อนเล่นมันทั้งหมดเลยสิครับเคอร์เนล3อย่างเลยครับเราใช้เลเซอร์เข้าร่วมด้วยครับแคทไอ2เครื่องลัมด้า2เครื่องแยกกันทำงานอย่างอิสระซัดคนละทีเรียบร้อยยังมีอีกไหมเนี่ยอีก1เที่ยวสุดท้ายครับเที่ยว14ติดเครื่องยนต์สัญญาณบนจอภาพปรากฏชัดเจนมาก2ชุดชุดละ2คันวิ่งตามกันระยะห่างระหว่างคู่ราว200เมตรคราวนี้แคทไอ1จับเป้าคู่หน้ากะเล่นคันนำก่อนแล้วคันตามทีหลังแคทไอ2เลยเล่นคู่หลังเรียนแบบแคทไอ1ซัดใส่คันละ2ลูกเพื่อเหนียวได้ผลทันตาครับเรียบร้อยโอเคแกลักซี่แบบนี้แสดงว่า T14 มีมากกว่า6คันตามข่าวสิถูกต้องแล้วครับเคอร์เนลข่าวรายงานมาก็ไม่ผิดนะครับเพราะตอนกลางวันรถถังมันมักแยกกันอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับอันตรายร่วมกันจากการโจมตีทางอากาศแต่พอถึงเวลากลางคืนมันกลับเข้ามารวมกันเพื่อรวมอำนาจการยิงสำหรับมาตรการป้องกันที่ตั้งจากการโจมตีทางพื้นดินนะครับนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ารวมการตายหมู่แต่ถ้าแยกกันอยู่แต่ตายคนเดียวใช่ครับเคอร์เนลผมถึงบอกแล้วไงว่านี่คือบทเรียนสำคัญที่ VC มันจะลืมไม่ได้ไปเลยตลอดชีวิตโอเคคุณรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างอื่นต่อไปสิครับเคอร์เนลขณะนี้ดอกเกอร์เนอร์2เครื่องกำลังระดมยิง M60 เข้าใส่ที่ตั้งบก.กรมทหารราบ VC321อยู่คาดว่าคงได้ผลไม่ใช่น้อยครับเขารู้ที่ตั้งเป้าหมายได้ไงแบ็กเลย์กับแคทไอเป็นคนหาให้ครับทำไมไม่ใช้แฟนฟอร์เกตทำลายเลยล่ะลัมด้าบอกว่าเป้าหมายแบบนี้ไม่เหมาะกับแฟนฟอร์เกตเพราะเป็นเป้าหมายบุคคลไม่มีสื่อสำหรับนำวิถีแล้วก็ประกอบกับดอกเกอร์เนอร์ทั้ง2ขอสารเขาทำการเองด้วยครับโอเคไอซีที่ดอกันเนอร์ทั้ง2เครื่องนั้นมีทั้งกระสุนธรรมดากระสุนเจาะเกราะแล้วก็กระสุนแก๊สพิษด้วยเพราะฉะนั้นดอกันเนอร์เขาพูดถูกแล้วแล้วตอนนี้เขาอยู่บนความสูงระยะเท่าไหร่คุณรู้ไหมสัก 8,000 ฟุตครับบินวนเป็นวงกลมเหนือเป้าหมายทำการยิงเข้าใส่บริเวณกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางสัก500เมตรได้ครับโอเคดีมากคุณสั่งเขาไปเลยว่ากระสุนนัดสุดท้ายแล่นผ่านปากลำกล้องนั่นแหละค่อยกลับเพราะว่าผมต้องการให้แก๊สพิษฟุ้งกระจายเป็นบริเวณกว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้
รับรองว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะอย่างน้อย3ปี VC ถึงจะกล้าเดินผ่านเคอร์เนลนี่เรากำลังทำผิดกฎเจนีวานะครับผมไม่สนใจถือว่ากฎแห่งสงครามที่ผมเป็นคนสร้างขึ้นมาเองโดยอาศัยพื้นฐานที่ข้าศึกมันทำกับเราก่อนศักดิ์สิทธิ์กว่าหรือคุณมีปัญหาอะไรไม่มีหรอกครับเคอร์เนลโอเคคุณเป็นเด็กดีมากขณะนี้ทีมงานแฟนฟอร์เกตว่านถึงไหนแล้วเนี่ยแลมด้าทั้ง4เครื่องกลับไปโหลดดิ้งใหม่เป้าหมายต่อไปคือฐานยิงปืนใหญ่ทั้ง2ฐานโดยว่า15นาทีสามารถล็อกออนทาร์เก็ตได้ครับโอเคแล้วแคทไอส์กับแบ็คเลย์ล่ะพวกเขากำลังทำอะไรตรวจสอบเป้าหมายครับขณะนี้ทราบแล้วแคทไอส์1ล็อกออนทาร์เก็ตแล้วเชื่อว่าทันทีที่แลมด้าเดินทางไปถึงคงทำการยิงได้ทันทีครับโอเคเมื่อถึงเวลานั้นคุณรายงานให้ผมทราบอีกครั้งนะได้ครับเคอร์เนล